จะเดี๋ยวต้องแปลเอาแล้วกันเนาะอาจารย์จะให้นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเนาะดีไหมใครแปลเขาแปลเขาฟังนั่งตามสบายนะไม่มีท่านอนก็ได้นั่งก็ได้โอเคโอเคท่าไหนก็ได้โอเคปิดตาลงว่าอายตนะตอนระยะปกติมันมีเยอะมากลองปิดลงก็อายตนะดูก่อนอายตนะมีอะไรบ้างหูตาจมูกลิ้นกายใจเราปิดตานะลองหายใจลึกๆเพื่อจะได้รู้สึกถึงลมหายใจถึงผิวหนังที่อยู่ตรงรูจมูกหายใจลึกๆยาวๆติดตามลมลงไปว่ามันลงไปถึงไหนลงถึงท้องไหมสเต็ปที่1ของอนาปานสติก็คือกำหนดลมหายใจยาวทำให้ได้ก่อนนั่งหลังตรงๆนิดนึงถ้าหลังตรงจะไม่เมื่อยหลังน้ำหนักจะผ่านแกนกระดูกสันหลังไปจะนั่งได้นานมือขวาทับมือซ้ายจัดร่างกายก่อนนะจัดโครงสร้างของร่างกายก่อนจัดโครงสร้างหัวไหล่ตกลงอย่ายกไหล่ลมหายใจเข้าจะรู้สึกว่าซี่โครงยกขึ้นหายใจออกซี่โครงจะลงมือใหม่ก็บังคับลมไปก่อนไว้เก่งเขาค่อยดูใหม่ตอนนี้บังคับไปก่อนลึกๆหายใจยิ่งยาวอายุยิ่งยืนเหมือนเต่าเทอร์เทิลยาวดีดความกังวลออกไปเราอยู่ในที่ที่สบายแล้วเซฟแล้วที่ที่ปลอดภัยเราจะมาเรียนรู้การทำงานของหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่มีคำว่าสมองเลยนะครับ use no brain ใช้ sensing ลองสูดให้ได้กลิ่นอะไรบ้างไม่ต้องตีความว่าเป็นกลิ่นอะไรแค่รู้รับรู้ accept ว่ามีมันอยู่ไม่ผักใสไม่ยินดีเป็นกลิ่นอะไรก็ได้ไม่มีชื่อเรียกเบื่อก็เปลี่ยนไปที่ลิ้นลองชิมรสชาติน้ำลายตัวเองได้รับรสชาติอะไรบ้างไม่ต้องผลักใสไม่ต้องเพ่งโทษถ้าเบื่อก็กลับมาสเมลอีกครั้งก็ได้ถ้าเบื่อสเมลก็มาเทสติ้งอย่างนี้ก็ได้เชนเป็นเรื่อยแต่อย่าคิด
อย่าใช้สมองคิดแค่รู้เฉยไม่ต้องวิจารณ์นะไม่ต้องคริติไซส์ไม่ต้องวิจารณ์มันไม่ต้องขยายความ just know it เสียงเมื่อกี้จมูกแล้วลิ้นแล้วเสียงได้ยินเฉยๆลองฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้น your heartbeatไม่ต้องวิจารณ์ว่ามันเร็วไปช้าไป no judgment no evaluation just listen แค่ฟังได้ยินเสียงอะไรรวมทั้งเสียงอาจารย์ก็ได้ยินเฉยๆเหมือนเจอหัวขบวนรถไฟไม่ต้องคิดถึงโบกี้ต่อไปแค่สัมผัสแรก first touch ได้ยินมันเขาเรียกผัสสะนะกระทบปั้งหูก็ทำหน้าที่ของหูไปสมองอย่ายุ่งหูได้ยินเสียงแย่เลยไม่ต้องตีความตีความก็คือส่งจิตออกนอกไปง่ายๆว่าอย่าเสือกฟังเฉยๆเสียงหัวใจเต้นฟังเสียงลมที่เข้าผ่านรูจมูกถ้าเบื่อก็กลับมาที่กลิ่นกลับมาที่รสชาติที่ลิ้นกลับมาฟังเสียงแต่อย่าคิดลองสังเกตร่างกายของเราตอนนี้ตัวตรงไหมตรงอีกครั้งหนึ่งลิ้นเฉียงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้น้ำลายไหลลงคอได้สะดวกรู้สึกถึงลมไหมฮะวินลมโชยพัดผ่านฟีลมันแต่อย่าคิดอย่ามีอิโมชันรู้เบาๆมีลมพัดผ่านได้ยินเสียงอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ตักใสไม่เพ่งโทษไม่ชื่นชมไม่ปฏิเสธลมหายใจเข้าไปในตัวยาวภายในตัวเรานี่แหละตัวเราที่แท้จริงมันเป็นตัวที่รู้โดยไม่ใช่สมองเรียกว่ากายลมตอนนี้มือใหม่รู้แค่ลมถึงหน้าท้องฝึกไปเรื่อยๆจะรู้ลมไหลตามกล้ามเนื้อผ่านแขนผ่านขาคนจีนเรียกว่าลมปราณนั่นคือเข้าละเอียดเห็นถึงลมภายในไม่มีการอธิบายทางการแพทย์ปัจจุบันมือขวากับมือซ้ายทับกันมือซ้ายอยู่ล่างและหงายขึ้นเพราะมือซ้ายใกล้หัวใจที่สุดเราจะรับรู้ถึงความร้อนของหลังมือขวารู้สึกไหมมันร้อนๆท่านี้เขาไว้ฝึกลมปราณนะหายใจเข้าหายใจนิ้วโป้งชนกันหรือวางพาดกันก็ได้ตามสะดวกทำใจสบายสบายempty mind นะสบายสบายและรักษามันไว้ทั้งวันลองสังเกตดูที่ใจมันกระเทือนใจมันเกิดอารมณ์เนี่ย
มันมาจากความคิดเท่านั้นเลยควบคุมความคิดให้ได้วิธีควบคุมความคิดก็คือเปลี่ยนไปให้ร่างกายเป็นตัวรู้จากเดิมใช้สมองเป็นตัวรู้ร่างกายรู้กลิ่นรู้รสชาติรู้ลมที่พัดผ่านรู้น้ำหนักที่ทับก้นตัวเองรู้ว่ากระดูกของเราไม่ตรงเริ่มหลังงอหายใจเข้าลึกๆเบาะนั่งที่เหมาะสมต้องยกก้นขึ้นนิดนึงนั่งสมาธิก็ต้องมีความโล่งๆว่างๆนะถ้าเครียดแสดงว่าไม่ใช่ถ้าเครียดแสดงว่าใช้ความคิดมีความสุขเกินเหตุก็คือจมไปในภวังค์ไม่ใช่นะครับเรามาสร้างตัวรู้สติคือตัวรู้ awareness สัมปชัญญะก็คือ total awarenessปัจฉัญญะ total สตินั่นเอง total awareness สมาธิแปลว่าต่อเนื่องไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิอะไรเอ่ยต่อเนื่องจิตว่างๆนี่แหละต่อเนื่องว่างในตลอดกาลก็บรรลุธรรมว่างและในที่สุดปัญญาก็จะมาสติ awareness เฉพาะจุดสัมปชัญญะคือ awareness ทั้ง total เลยและเมื่อได้ต่อเนื่องเรียกว่าสมาธิเมื่อได้สติได้สัมปชัญญะได้สมาธิในที่สุดจะได้ปัญญาได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องเพ่งโทษไม่ต้องตำหนิเขาอยู่กับตัวเราอย่าส่งจิตเขาให้หูได้สัมผัสอย่าเอาสมองไปสัมผัส use no brain unthink โอเคนะแผ่เมตตาเริ่มจากเล็กๆก่อนนะแผ่เมตตาให้กับทุกเซลล์ในตัวเราเองก่อนเถอะทุกเซลล์ทุกอวัยวะที่อยู่กับเราเราอยู่ด้วยกันนะอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยมีความสุขแผ่เมตตาไปยังคนข้างๆเราเป็นกัลยาณมิตรฉันคือเธอคือฉันเกลียดเธอฉันก็ต้องอยู่ในวัฏฏะฉันรักเธอฉันก็ต้องอยู่ในวัฏฏะส่งความปรารถนาดีไปยังคนทั้งห้องเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเจอร์นี่ไปด้วยกันส่งความปรารถนาดีไปยังทั้งประเทศทั้งทวีปทั้งโลกทั้งสัตว์ทั้งวิญญาณต่างๆขอให้มีความสุขขอให้บุญกุศลที่เราทำมาทั้งหมดเรายกให้หมดเลยโอเคไหมทีนี้เหลืออายตนะสุดท้ายยากมากเลยหูสักแต่ว่าได้ยินจมูกสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นสักแต่ว่าได้ชิมรสกายสักแต่ว่าได้กระทบกระแทกน้ำหนักใจรักษามันนิ่งๆเอาไว้ใจมีปัญหาเพราะความคิดอายตนะตัวสุดท้ายยากที่สุดเลยคือมองเห็นต้องลืมตาสิ่งที่มองไม่ต้องตีความแค่ลืมเฉยลืมปั๊บสูดลมหายใจเลยครับ
จริงสักแต่ว่าเห็นไม่ต้องใช้สมอง just see ยากมากตาเนี่ยด้วยความเคยชินมองปั๊บตัดสินเลยดอกไม้สวยใช่ไหมโอเค thank you ทุกคนขอบคุณมาก